นี่ก่อนกลุ่มของมาสเตอร์ว่าเป็นศิลานีนี้เรามาที่มาสเตอร์ตอนนี้เราจะมาสร้างมาสเตอร์ชื่อลูกค้ากันนะชื่อลูกค้ามาที่มาสเตอร์นะวิธีการทำเหมือนกันเลยเพิ่มข้อมูลอันนี้ชื่อเราก็จะเป็นคำว่าชื่อลูกค้ารายละเอียดไม่ต้องกรอกใช่ไหมตารางเก็บข้อมูล Customer Name Customer Name ทีนี้ถัดมา Primary Key คืออะไรโปรแกรมเมอร์ชอบพูดคำว่า PK เนี่ยมันคืออ่ะเมื่อกี้เราใส่นะชื่อลูกค้า Customer Name ใช่ป่ะอ่ะ PK ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราติดอยู่ที่ PK ส่วนใหญ่มันคือ ID เราก็ไม่ต้องสนใจอะไรเนี่ยเราก็เหมือนเดิมแล้วก็ underscore ID ต่อท้ายแค่เนี้ยไม่มีอะไรแล้วก็สุดท้ายกลุ่มก็ไปเลือกศิลานีเนาะอย่าลืมเปิดใช้งานด้วยนะเปิดใช้งานตัวชื่อลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปสำคัญอยู่ครับเออใช่ถูกเดี๋ยวจะมีคำว่าชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า4อันโอเค99แล้วกันขี้เกียจพิมพ์แล้วไอคอนเนี่ยอันนี้นะไอคอนถามว่าจำเป็นต้องมีไหมไอคอนเราถามตัวเราเองว่ามาสเตอร์ตัวเนี้ยเราจะเอาไปไว้ที่หน้าฟอนต์ไหมถ้าไม่ไอคอนไม่ต้องเลือกไม่จำเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ไปโชว์ที่หน้าฟอนต์โอเคนี่สุดท้ายบันทึกไปเลยมันก็จะกลับมาที่หน้านี้ข้างล่างสุดเหมือนเดิมเนาะ99ทีนี้เราก็ไปสร้างอันนี้สีส้มพี่จะไม่พาเข้าไปดูแล้วนะมันก็จะเหมือนมันก็จะซ้ำกันเรามาที่สีเขียวเลยสีเขียวชื่อลูกค้าเรามีอะไรบ้างเราจะมีฟิลอะไรบ้างชื่อลูกค้าเราตั้งเลยตามที่เราชอบถ้าพี่จะตั้งนะก็คือชื่อบอกว่าชื่อร้านแล้วกันชื่อร้านตั้งว่าอะไรดี store name store name ชื่อร้านอะไรแล้วอะไรอ่ะเอาแค่ชื่อร้านอย่างเดียวก่อนไหมจะได้บอกว่าไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องเยอะชื่อร้านตัวนี้แล้วก็เป็นเท็กจบสมมติมีแค่นี้แต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตทุกคนอาจจะงงว่าที่สโตเนมของพี่เอ็มคืออะไรวะนี่มันคือตัวนี้เนี่ยชื่อที่อยู่ลูกค้าอาจจะมีชื่อใช่ไหมชื่อเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดเบอร์โทรอย่างเงี้ยเราลองไหมเอาตามนี้เลยก็ได้เลขที่อยู่แล้วกันนะที่อยู่ก็คือ address ตำบลใครจะตำบลเลยก็ได้นะอำเภอดึงคือดึงไอ้จังหวัดใช่ไหมดึงอ๋อเทรดเปลี่ยนเป็นคำว่าโทษตอนนี้ถ้าใครทำตำบลแล้วเดี๋ยวพี่ลองทำตำบลเพิ่มตำบลตรงนี้อย่างที่พี่ปูบอกเนี่ยตำบลก็คือให้เลือกก
ว่าตำบลนี้กดบันทึกไอ้ถัดไปตัวถัดไปก็จังหวัดอำเภออะไรเงี้ยทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้จังหวะเราจะให้ออกรหัสไปรษณีย์ด้วยไหมถ้าออกก็ตัวสุดท้ายก็รหัสไปรษณีย์ทีนี้พี่จะแนะนำวิธีของการตั้งค่าตำบลอำเภอจังหวัดนะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มที่ตำบลก่อนเราคลิกดินสอที่ตำบลขึ้นมาตำบลจากที่เราตั้งว่าตำบลคือ2ใช่ไหมอำเภอคือ3แล้วก็จังหวัดคือ4นะอันนี้อาจจะใช้เลขไงมันอาจจะนี่แต่ถ้าใครใช้คำว่าตำบลอำเภอจังหวัดอะไรก็ตามที่ต้องใช้ต้องใช้ตามที่เราไอ้นี่เลยนะต้องสอนให้ใช้ก็นี่ไงกำลังสอนกำลังบอกอยู่ไม่ใช่ตั้งชื่อต้องให้เป็นตามนั้นเลยไม่เดี๋ยวถ้าเป็น01 02 07 0เออเดี๋ยวมันจะติดไงมันก็มีแค่นี้ป่ะไม่ได้ล่ะมันก็มีแค่นี้ป่ะมันจะไม่สื่อไงแล้วถ้าชอบไม่ติดแล้วได้อันนี้คือถูกแล้วไงเนี่ยอันนี้คือคนไม่ถูกโอเคอ่ะจังหวัดถ้าใครใช้ถ้าใครใช้คำว่า address 04ป่ะ4ธรรมดา4ธรรมดาอ่ะตัวเองก็พิมพ์คำนี้เลย address แล้วก็เลือก4ใช่ไหม4อำเภอตั้งชื่อว่าอำเภอป่ะก็คืออำเภอพิมพ์มาเลยแล้วมันจะมีเนี่ย address เนี่ยมันจะขึ้นมาให้อ๋อเนี่ยของเปจะเป็น address 3ส่วนโพสต์โค้ดตั้งชื่อว่าอะไรรหัสไปรษณีย์ตั้งชื่อว่าโพสต์โค้ดป่ะจำไม่ได้ลองพิมพ์คำว่า P ที่ POST อะไรเงี้ยตั้งเป็นอัปเดต5ครับก็ต้องใช้อัปเดต5เปิดยังรู้ก็ได้ยากอันเนี้ยเฮ้ยไปเลยตำบลชั้นอะไรวะ4ยังไม่ทันอำเภอ3ฮะต้องไปอยู่ตรงไหนออปชั่นเพิ่มเติมสมมติว่าการได้หนึ่งหน้าข้อมูลเท่าไปเอาอยู่บริหารฟิวก่อนแล้วเราต้องไปเลือกที่ไหนครับเลือกที่ตั้งค่าฟิวอ่ะแน่บริหารฟิวนะเราไปที่ตำบลแล้วก็คลิกดินสอที่ตำบลขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ไปที่ออปชั่นจังหวัดนี่4ป่ะชื่อฟิลแล้วตั้งไว้ชื่อฟิลอำเภอ3ส่วนโพสต์โค้ดเนี่ยน่าจะตั้งคำว่าโพสต์โค้ดหรือเปล่า5ก็5แล้วกดบันทึกปึ้งแล้วกลับมาเหมือนทำ3อำเภอออปชันเพิ่มเติมจังหวัดก็เป็น4ตำบลก็เป็น2
คิดมันด่าพี่อยู่ในใจสอนในนี้เพื่อนกี่คะกี่คะกี่คะไม่เป็นไรทำงานตอนทำจริงอ่ะกี่คะต้องมีคนคิดให้นะกี่คะดูค่ะดูชื่อคอร์สค่ะดูชื่อคอร์สค่ะนะคะดูชื่อคอร์สอนุบาลอะไรอนุบาลสามแล้วโตแล้วดูอีกอันนึงค่ะลูกชายของพี่ม่อนพี่รู้ได้ไงมันอาจจะปิดสมาร์ทโฟนมันอาจจะไม่ใช่ลูกชายก็ได้ไอ้หน้าเหลี่ยมนั่นน่ะมันน่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ตัวเหลี่ยมนั่นน่ะอะไรอ๋อมีพูดเข้าเรียนมีอาจด้วยค่ะมีอาจด้วยอาจด้วยค่ะมาแล้วมีชื่อกูด้วยมีเสียงกูเขาอบรมอยู่ขอแนะนำไม่ควรเขียนชื่อฟิลแบบนี้อย่าทำตามผู้สอนขอร้องมาทำงานสิจังหวะจังหวะจังหวะอย่าลืมทำจังหวะด้วยนะอำเภอก็คือ3ตำบลคือ2คอร์สคอร์สตัวสุดท้ายคอร์สคอร์สไม่ต้องทำ เราไปดูผลงานผลงานของเราดูหน้าจอนี่อ๋อต้องเลือกจังหวัดก่อนกำแพงเพชรของขุงถ้าไม่มีผู้สวัสดิ์พี่ใช่พี่ต้องเลือกจังหวัดก่อนเลยอันนี้ต้องเป็น SS อ่ะใช่จริงๆแล้ว SA สอนตัวก็จบแล้วนะเอ้ยนี่คุณคิดตายเยอะจังหวัดเมืองโน่นจังหวัดอำเภอตำบลแล้วก็ไม่เราจะใส่นี่เลยเรายังอยู่ที่ชื่อลูกค้าเหมือนเดิมต่อเรากลับมาที่ work for เนาะ work for ล่างสุดคลิกแก้ไขสเต็ปแล้วก็ตั้งค่า field ที่พนักงานส่งของอันนี้เราจะเข้าไปแก้ไข field ของเรานะก็คือเมื่อกี้นี้เราไปสร้างนะเราเข้ามาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะแก้คือตรงชื่อลูกค้าใช่ไหมคลิกดินสอเข้าไปเลยนะดินสอขวามือเดิมมันเป็น text box แต่นี้เราสร้าง master ไว้ master อันนี้แล้วเราจะใช้เป็น list เราก็เลือกเป็น list box แล้วเสร็จปุ๊บกลับมาที่ option เพิ่มเติม option เพิ่มเติมมันจะแตกต่างจากที่ผ่านมานะออปชันเพิ่มเติมที่เราเห็นที่แบบอะไรนะเขียนโค้ดเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นอยู่กับประเภทที่เราเลือกด้วยขอเอาใหม่กลับมาที่ไม่ต้องกลับดีกว่าเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมถ้าเมื่อกี้อันแรกเราเลือกเป็นถูกบล็อกใช่ไหมตอนนั้นมันเป็นแค่ไหนประมาณนี้ว่าให้กรอกอีเมลหรืออะไรมันยังไม่ใช่แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นลิสต์บอกใช่ป่ะซึ่งเราเลือกออปชันเพิ่มเติมทีนี้เราจะเลือกข้อมูลแล้วนะว่าเราจะไปเชื่อมกับมาสเตอร์ตัวไหนของเรามันก็จะมีคำว่าข้อมูลมาสเตอร์ขึ้นมาใช่ป่ะอันนี้จะเยอะมากเราจะไม่เลือกเองนะเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าอะไรประวัติลูกค้าเขียนชื่อลูกค้าหรือเปล่าลูกค้าหรอไม่รู้99แล้วไงเนี่ยชื่อลูกค้างงเองนะก็เราก็เลือกมาเลยต
ประมาณนี้นะทีนี้ถัดมาตรงขวาเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ jQuery select หรือเพิ่มหน้าฟอร์มได้ไอ้ jQuery เนี่ยมันหมายถึงเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใช้อะไรนะใช้การค้นหาอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยหรือว่าตรงนี้จริงๆไม่ต้องติ๊กก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ก็แล้วแต่ละกันแล้วก็อีกอันนึงที่เราต้องการก็คือเนี่ยชื่อฟิลที่ต้องการแสดงก็คือเราใส่ชื่อฟิลลงไปเมื่อกี้นี้ชื่อลูกค้าเราตั้งชื่อฟิลว่าอะไร customer name ไม่ต้องบอกเฉยๆกันไม่ได้ไม่เป็นไรตรงนี้เราก็ไม่ต้องกรอกไงเรากรอกแค่นี้ก็พอละเพราะว่าเราข้อมูลเราไม่สมบูรณ์อ่ะกดบันทึกอันนี้บอกวิธีการเข้ามาแก้ว่าจาก text บล็อกเปลี่ยนเป็น list แล้วเชื่อมกับ master ทำยังไงทวนอีกทีนึงคลิกดินสอเข้าไปใช่ป่ะเราเลือกเป็น list box พอเลือกเสร็จปุ๊บ option ก็คือที่เราสิ่งที่เราจะไปเชื่อมเนี่ยเราตั้งชื่อว่าอะไรก็นั่นแหละตัวนั้นแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อ field ที่ต้องการแสดงด้วยนะก็เขาบอกว่าให้ใส่เป็น sharp มาก่อนแล้วก็ชื่อ field แล้วก็ตกใจประมาณนี้ตรงนี้ยังไม่ต้องแก้ก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เราจะกลับมานะหน้าบริหาร fieldเมื่อกี้นี้ลองดูหน้าจอสิ่งที่เราแก้ที่ลูกค้าเห็นป่ะมันก็จะเป็น list box อันนี้กรอกไม่ได้ละต้องเลือกอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไม่มีของให้เลือกเพราะเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลลงไปนะโอเคประมาณนี้อันนี้ก็หมดน่าจะหมดแล้วนะก็ประมาณนี้รายการสินค้ารายการสินค้าฟอร์มใช่ไหมฟอร์มโอเคทีนี้เราจะไปสร้างฟอร์มกันเดี๋ยวพี่ขอสร้างชื่อ